ีเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนู Rosemary Ice Lemon Tea เริ่มจากทำชาโรสแมรี่ใส่แมคคามิกโรสแมรี่พืชสมุนไพรในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่ไม่เพียงแต่ใช้กับเมนูอาหารเท่านั้นสามารถนำมาใช้กับเมนูเครื่องดื่มเพราะมีกลิ่นและรสชาติหอมเย็นทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายใส่ใบชาซีลอนลงในลูกบอลชงชาแช่ในน้ำร้อนประมาณ10นาทีพักไว้จนเย็นเทใส่ถาดน้ำแข็งแล้วนำเข้าช่องแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะเรามาทำเลมอนเซรัปกันค่ะใส่น้ำลงในภาชนะน้ำตาลทรายต้มจนกระทั่งเดือดพักไว้ให้เย็นใส่แมคคามิกกลิ่นเลมอนธรรมชาติสกัดจากเลมอนแท้ 100% 1ช้อนชาของแมคคามิกกลิ่นเลมอนให้กลิ่นเท่ากับ1ช้อนชาของกลิ่นจากผิวเลมอนสดค่ะใส่ชาโรสแมรี่ที่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยเลมอนไซรัปโซดาตกแต่งด้วยเลมอนและช่อโรสแมรี่สดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นค่ะกับเมนู Rosemary Ice Lemon Tea